สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะฮะมามาคุยกันเล,เล่นๆนะครับเกี่ยวกับอ่าผมเห็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บางท่านก็อยากให้ผมแนะนําเรื่องของเตาน้ํามันนะครับพูดง่ายก็คือเขาเขาอยากเล่นบ้างอะไรประมาณนี้นะก็น่าจะเห็นผมใช้ในในคลิปนะครับเขาก็เลยสนใจนะนะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็มีหลายๆเหตุผลที่คุณผู้ชมควรจะรู้ไว้นะครับก่อนจะซื้อเตาน้ํามันนะว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเตารัเสเซียนะครับที่เขาเรียกกันนะที่คนสะสมของวินเทจเขาเรียกกันว่าเป็นเตารัเสเซียนะครับชื่อรุ่นของมันก็คือ Optimus 8R เท่าที่ผมหาข้อมูลมาผลิตตั้งแต่ปี1,865 1,865 1หนรหือ1,965นี่แหละผมผมไม่ผมไม่แม่นนะครับขอขอภัยด้วยนะฮะแต่ว่าผลิตตอนอสองครามโลกครั้งที่สครับเขาผลิตให้ใครเขาผลิตให้ทหารรัเสเซียครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนนั้นมันมีการสู้รบกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมอ่าเหล่าเชื้อเพลิงต่างเนี่ยมันใช้น้ํามันเป็นส่วนใหญ่นะครับในการเติมเติมรถถังเติมรถลำเลียงเติมนู่นเติมนั่นเติมนี่นะครับอะไรที่มีล้อตอนสมัยนั้นน่ะก็ใช้น้ํามันทั้งหมดเลยทีนี้เขาก็เลยประดิษฐ์สิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นเตาน้ํามันนั่นเองนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอเพราะว่าเชื้อเพลิงที่มันเป็นน้ํามันเนี่ยมันหาง่าย นะครับเขาก็เลยออกแบบมาเป็นเตาที่ใช้น้ํามันนั่นเองนะครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาเชื้อเพลิงอื่นไม่ต้องไปหาแก๊สนะครับก็เอาน้ํามันนี่แหละเป็นเชื้อเพลิงนะครับในการเผาไหม้ตเตาสเซียเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับในอ e ีบงอีเบนี่ราคาอยู่ประมาณ2 5 0 0ั0ถึงสามพนะแต่บางทีนะสะภาพดีๆหน่อยนะสะภาพดีๆหน่อยกรีบๆแจมๆเลยขายกันเกือบหมื่นก็มีนะครับผมก็ตามอยู่นะผมก็อยากได้อยู่ผมก็เลยตามตามดูว่าเออจะมีคนมีคนขายหรือเปล่า รจริงๆราคาสักสามพันสามพันห้าก็มีคนขายอยู่ครับทุกวันนี้นะทุกวันนี้คุณผู้ชมลองนึกสภาพดีตั้งแต่เต่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะทุกวันนี้มันยังมันยังมีคนมาซื้อมาใช้อยู่เลยนะครับแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่เลยในทุกวันนี้นะก็แค่อยากจะบอกว่าเตาน้ำมันเนี่ยมันประวัติมันยาวนานมากนะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยจริงๆโคเมงก็ทําเตาสนามให้ทหารใช้เหมือนกันนะครับตามประวัติที่ผมเคยอ่านมานะ โอเคฮะทีนี้มาดูว่าเตาน้ํามันเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมน่าจะคูณกันนะครับอันนี้เป็นโคแมน414นะโคแมน414ตัวนี้ผมก็รีวิวไว้แล้วนะครับรีวิวไว้แล้วตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่เคยรีวิวทิ้งไว้แล้วนะถ้าท่านใดอยากจะเข้าไปดูนะครับก็ลองเซิร์ชดูนะในช่องผมนี่แหละนะครับตัวนี้ ต่อไปจาก c 1 4ก็เป็น425ตัวนี้ครับผม425ก็จะเป็นเตาสองหัวก็มีถังน้ำมันมีที่ปั๊มลมนะครับต่อมาก็จะเป็นเตาน้ำมันแบบนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่าตัวเตาตัวเตานะตัวเตากับตัวแกลอนน้ำมันเนี่ยจะอยู่ห่างกันนะครับอันนี้ผมผมยังไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าหลักการก็ไม่ต่างกันและอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันที่ผมใช้ประจําอยู่ตัวนี้ คอมเมนา533เนี่ยผมใช้ประจำนะถ้าท่านใดแบบติดตามผมอยู่ก็น่าจะคุ้นหูค้นตากันดีใช่ไหมครับเพราะว่าผมใช้ตลอดเลยตัวนี้ต่อมานะครับคุณผู้ชมอาจจะมีคําถามว่าตอนน้ำมันตัวไหนไฟแรงที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยใช้นะคเมเมน414ครับตัวซ้ายมือตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แรงรองลงมาก็คือคอมเมน425นะครับเป็นเตาสองหัวเหมือนกันแต่ คอมเมนสี่หนึ่งสี่เนี่ยจะตัวใหญ่กว่าสี่สองห้านะครับสี่หนึ่งสี่ถ้าผมจะไม่ผิดนอะอยู่ที่ประมาณแปดพันไปไปนะครับตัวซ้ายมือแปดพันไปไปนะแล้วตัวขวามือเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกพันไปไปนะครับส่วนต่างประมาณสองพันแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องสังเกตก็คือเห็นถังสูบน้ำไหมครับไม่ใช่ถังสูบน้ําเห็นถังสูบน้ํามันนะถังเก็บน้ํามันตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีเทาใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีแดงสีเทาก็คือสามารถใช้น้ํามันได้สองอย่างหนึ่ง น้ำมันเบนซินไม่ใช่แก๊สโซฮอลนะครับเบนซิน1เบนซิน2เบนซินขาวส่วนถ้าเป็นถังสีแดงใช้ได้แต่เบนซินขาวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเผื่อถ้าเป็นแบบฉุกเฉินจริงๆนะครับถ้าฉุกเฉินจริงๆก็ถังสีแดงก็สามารถใช้น้ํามันเบนซินได้เหมือนกันข้อดีมันก็คือไฟแรงใช่ไหมครับแล้วก็มีแผ่นบังลมด้วยคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะเปิดขึ้นมานะครับมีทั้งแผ่นบังลมด้านหน้าแล,แล้วก็ด้านข้างด้วยข้อดีก็คือไฟแรงมีแผ่นบังลม ทำอาหารสุกไวแต่ข้อเสียอันใหญ่หลวงเลยก็คือคุณผู้ชมต้องมีโต๊ะตั้งห่างนะครับเอาไว้ตั้งไอ้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับอดีวผมเปิดอะไรให้ดูผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยฮะมันกินไปครึ่งหนึ่งของโต๊ะผมเลยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะใช้งานกันจริงๆใช้งานให้มันสะดวกนะครับคุณผู้ชมก็ต้องมีโต๊ะแยกต่างหากเอาไว้ตั้งไอ้เตาน้ำมันตัวนี้แน่นอนว่าถ้าคุณเป็นสายขนอยู่แล้วนะครับสายขนของนะสายอุปกรณ์เนี่ย คุณคงไม่ซีเรียสหรอกใช่ไหมครับเวลาแบบเอ้ยเพิ่มโต๊ะไปตัวเดียวเองเอาไว้ตั้งตัวคแมนตัวนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ใช่สายขนของเนี่ยแค่โต๊ะตัวเดียวเนี่ยมันก็สร้างความลําบากในการตั้งแคมให้คุณแล้วนะถ้าคุณยินดีที่จะขนมันนะไม่เป็นปัญหาเลยนะครับไม่เป็นปัญหาเลยสําหรับสายที่ชิลๆนะไม่ใช่สายขนของเนี่ยมันเป็นภาระทันทีนะครับทั้งตัวเตาน้ํามันทั้งตัวโต๊ะที่จะเอาไปตั้งดังนั้นก็ต้องคิดดีๆนะครับซื้อเตาเนี่ยไม่ใช่ว่าจบบนะครั คุณต้องซื้อโต๊ะเพื่อที่จะเอาไปรองมันด้วยนะครับต่อมาเป็นตอน้ํามันแบบนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอก็คือตัวตัวตัวขวดน้ํามันนะครับกับตัวเตาน้ํามันเนี่ยอยู่ห่างกันตัวนี้ผมผมไม่เคยใช้นะแต่ว่าหลักการเดียวกันครับมีการปั๊มลมนะปั๊มลมเพื่อที่จะเอาแรงดันนะครับไปดันน้ํามันมันพิเศษหน่อยนึงก็คือมันต้องเผาหัวตัวนี้ก่อนหัวเตาก่อนสักประมาณนาทีหนึ่งแล้วค่อยบิดให้น้ํามันมันไหลขึ้นมา ัากามันก็เหมือนกันนะครับเตาน้ำมันทุกตัวตัวนี้ผม no comment แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่เคยใช้ผมก็เลยไม่กล้าพูดเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะว่าจะซื้อมาลองมาลองเล่นอยู่ต่อมานะครับเป็นเตาน้ำมันหัวเดียวนะที่คุณผู้ชมก็น่าจะคุ้นกันผมใช้เป็นประจําก็คือโคแมน53 3ตัวด้านขวาตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นโคแมน5 0 8 a ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ห้เนี่ย ถ้าเขาแนะนําจริงๆเขาให้ใช้แต่เบนซินขาวนะครับเขาไม่ได้ให้ใช้แบบเบนซิน95นะแต่ว่าเอาเข้าจริงก็ใช้ได้แหละนะครับผมใช้เชื้อเพลิงเหมือนกัน2ตัวนี้เรามาคุยกันเรื่องของโคแมนดูว่าฟิล533กันแน่นอนว่าผมรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเตาน้ํามันที่ผมมองว่าก็ทนดีนะตอนนี้ผมใช้มา3ปีแล้วนะครับสนิมขึ้นเต็มเลยเพราะว่าผมก็ต้องยอมรับว่าผมดูแลไม่ดีเองนะ อันนี้โทษใครไม่ได้เลยนะครับโทษตัวเองล้วนๆนะปัมมนนะป๊มลมเร่งรีอะไรก็โอเคแต่เร่งรีไม่เนียนเท่าไหร่นะผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมดาของเตาํามันหรือเปล่านะครับมันมันเร่งรีไม่ได้เนียนเท่าเท่าแก๊สนะครับแต่ว่ามันมันก็เร่งได้ลีได้นะแต่มันแค่มไม่เนียนเท่าไหร่แค่นั้นเองไฟแรงครับไฟแรงอันนี้พิสูจน์มาแล้วแต่ว่าแบบใช้ใช้ไปก็ต้องขยันปั๊มลมสักหน่อยให้ไฟมันแรงอยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของเตาํามันทั่วไป นะครับผมที่แบบว่าเวลาใช้ไปสักแบบ5นาที10นาทีก็ต้องมานั่งปั๊มลมเรื่อยๆนะครับก็ผมว่าก็ไม่ได้จะใช่ปัญหาอะไรเท่าไหร่ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของเชื้อเพลิงกันบ้างมีแค่2ตัวเท่านั้นอย่างที่ผมบอกไป1เบนซินนะเบนซินธรรมดาไม่ใช่แก๊สโซฮอลสเบนซินขาวถ้าจะให้แนะนําจริงๆแนะนําตัวไหนผมแนะนําว่าเป็นเบนซินขาวนะครับทาไมถึงเป็นเบนซินขาวด้วยเพราะว่าเบนซินขาวจะไม่มีสีนะครับ1ไม่มีสี แล้วก็2ไม่มีกลิ่นส่วนเบนซินทั่วไปตามปั๊มนะครับจะมีทั้งสีและมีทั้งกลิ่นเบนซินขาวไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วส่งผลยังไงกับต่อน้ํามันหลกัหลกๆเลยนะครับคุณผู้ชมหลกัหลกๆเลยนะเวลาคุณทําอาหารคุณอาจจะมีคําถามว่ากลิ่นน้ํามันเนี่ยมันจะติดกับอาหารหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้เป็นคําถามคลาสสิกมากแล้วก็หลายท่านถามผมมากถ้าคุณใช้เบนซินขาวนะผมยืนยันเลยว่าไม่มีไม่มีกลิ่นของ ของของน้ํามันเลยนะครับเพราะว่าเบนซินขาวก็อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมใช้เบนซินขาวในการประกอบอาหารกลิ่นของน้ํามันเนี่ยไม่มีทางติดอาหารไปแน่นอนผมก็เลยแนะนําว่าให้ใช้แต่เบนซินขาวไงครับเบนซินขาวคือตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับในการใช้เป็นเชื้อเพลิงกับไอเตาพวกนี้ถ้ามือใหม่ถามผมว่าอยากลองเล่นเตาน้ํามันนะครับตัวแรกในชีวิตเลยนะเอาตัวไหนดี ผมตอบไม่คิดเลยนะว่าไอตัวนี้ครับคอมเนโดฟิลห้าสาครับผมทําไมถึงแนะนําเป็นตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคมนครับยี่ห้อคอมเนคือไว้ใจได้ 2. คือผมผมใช้เองผมก็เลยกล้าพูดว่ามันดี 3. ก็คือเล็กกระทัดรัดแล้วก็ไฟแรง 3. ข้อนี้ผมว่ามันก็ดีเกินพอแล้วนะครับสําหรับเป็นเตาต,ตัวแรกของหลายๆคนที่อยากอยากจะเริ่มมาเล่นเตาน้ำมัน ไม่ต้องมีโต๊ะมาเสริมไม่ต้องใช้อะไรให้ยุ่งยากนะครับเติมน้ํามันปั๊มลมนะจุดไฟแล้วก็เดินน้ํามันอ่ะผมเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมซื้อตัว533นะถ้าเป็นตัว533มันจะไม่มีตัวเคสมาให้นะครับถ้าคุณซื้อ 508A ตัวนี้นะครับ 508A เขาจะมีเคสมาให้ด้วยคือเคสแบบนี้นะครับเคสแบบนี้นี่533ไม่มีเคสนะ533อยู่ที่4,500ถ้าผมจะไม่ผินนะ ผมไม่ค่อยแม่นราคานะครับ5 3 3 4 5 0 0ถ้าเป็น508จะอยู่ที่5,7 0พนเี่เคสต่างหากเขาขายกันอยู่ที่ถ้ามือหนึ่งนะถ้ามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณพัน0 0 0 0ถึง1 5 0 0ับาทแล้วแต่ลาดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคสมือ2ถ้าคุณไปหา,หาซื้อตามตามแบบเพจต่างๆมันอยู่ที่ประมาณ5 0 0ถึง700รบาท นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอ,อย่างแรกอเคสนะอย่างที่2ก็คือกลวยน้ำมันนะครับอยากให้ซื้อทิ้งไว้นะครับอยากให้ซื้อเก็บไว้เวลาเติมนะต้องเติมผ่านกลวยเท่านั้นนะครับไม่อยากให้เติมเปล่าๆนะเพราะว่าแบบถ้าคุณผู้ชมเติมเปล่าๆเนี่ยฟุ่เฟืนมันอาจจะเข้าไปติดไอ้ตัวหัวหัวฉีดน,น้ํามันได้เพราะว่าหัวฉีดน,น้าม,มันมันเล็กมากนะครับแค่แบบแค่แบบลูเข็มแค่นั้นเองนะ คือคือมันเล็กมากถ้ามีเศษฝุ่นไปติดอะไรโอ้โหลำบากอีกนะเดี๋ยวส่งซ่อมกันยุ่งยากอีกผมก็เลยแบบแนะนําว่า2อย่างนะครับ1กล้วย2เคสนะครับถ้าจะซื้อเพิ่มหลังจากที่คุณผู้ชมได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเตาน้ํามันต่างๆแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะแชร์อะไรบางอย่างคุณผู้ชมสังเกตหรือเปล่าว่าผมเคยมีเตาตัวนี้นะครับโคแมนไม่ว่าจะเป็น C14 หรือว่า425ผมเคยมีทั้ง2ตัว ทำไมผมถึงขายทิ้งด้วยมันเป็นเหตุผลที่อาจจะดูตลกแต่ก็มันก็ไม่ได้ตลกนะอ่าเดี๋ยวผมจะลอยฟังคือผมตั้งใจที่จะซื้อเตาน้ํามันพวกนี้นะครับซื้อมารีวิวอยู่แล้วนะครับผมซื้อมารีวิวอยู่แล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้งานเองผมใช้เตาน้ํามันในการออกทิปประมาณ2 3ถึงสามทิปปัญหาที่ผมเจอก็คือแม่ผมใช้ด้วยไม่เป็นครับมันอาจจะดูตลกใช่ไหมครับแต่ว่า ในอีกมุมหนึง่งมันไม่ตลกนะครับคุณผู้ชมอาจจะบอกผมว่าอา้าวถ้าแม่คุณทําไม่เป็นทําไมคุณไม่สอนแม่คุณละ่ะโอ้โหคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมนึกภาพว่าคุณผู้ชมกําลังสอนให้คนมีอายุเกือบเจ็ดสิบเล่นไลน์ครับเล่นไลน์ในมือถืออารมณ์น่าจะเดียวก,กันกับที่ผมสอนแม่ผมใช้ต่อน,น้ํามันเลยเฮ้ยจะไปยากตรงไหนละ่ะก็แค่แบบเปิดมือถือขึ้นมาเข้าไลน์แล้วก็พิม,มพิมพ์ส่งสติ๊กเกอร์ไม่เห็นจะยากเลย ในรุ่นอายุของเราๆท่านๆน่ะมันไม่มันอ่ามันไม่มีปัญหาหรอกนะครับมันสอนกันได้แป๊บเดียววันเดียวก็ใช้กันเป็นแล้วใช่ไหมครับผมแต่มันไม่ใช่กับคนอายุเกือบ70ไงที่เขาเขารับสิ่งใหม่ๆอะไรไม่ได้ผมก็สอนนะผมสอนนะเออว่าแม่ทําอย่างนี้นะปั๊มลมนะปั๊มลมจุดไฟแล้วก็เดินน้ามันนะแม่อ่ามันมีไม่กี่สเต็ปหรอกครับมีประมาณ 6- 7สเต็ปแค่นั้นมันก็ใช้งานอ่าต่อน้ํามันได้แล้ว ผมสอนไปแล้วประมาณ3 4มสี่รอบแต่สุดท้ายอ่าใช้ไม่เป็นอยู่ดีแล้วก็มันมีทิปหนึ่งผมตัดสินใจที่จะขายทิ้งเลยแล้วก็กลับไปกลับมาใช้เตาอ่าเตาแก๊สนะครับก็คือมีทิปหนึ่งผมไปกางเต็นที่ไหนนี่แหละผมจำไม่ได้โอเคเราเราก็แบ่งหน้าที่กันเนาะผมก็กางเต็นกันไปนะครับผมก็กางเต็นส่วนคุณแม่ก็เตรียมอาหารทาอาหารใช่ไหมฮะ ก็ตามปกติที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนั่นแหละผมก็กางเต็นท์ไปขนของไปเรื่อยๆแม่ผมก็ไปทําอาหารไปเตรียมอาหารไปโอเคผมตอกสมอโบอกเสร็จติ้รตเตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วผมหันไปหาคุณแม่ผมคุณแม่ผมนั่งรอผมอย่างเงี้ยผมก็ถามแม่ว่าเอ้าแม่ทําไมไม่หุงข้าวล่ะนะเพราะเพราะว่ามันหุงข้าวมันก็ต้องเป็นอันดับแรกอยู่แล้วใช่ไหมครับกว่าจะสุกกว่าจะอะไรมันมันครึ่งชั่วโมงแม่ผมก็บอกว่าแม่แม่ใช้ไม่เป็นลูกแม่ผมก็เลยรอผม ให้ไปจุดเตาน้ำมันให้ซึ่งวันนั้นแหละผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. <"Hey, S 2> มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเราซื้อมาเราซื้อเตาน้ำมันมาแล้วคนอื่นใช้กับเราไม่เป็นไม่ใช่ละไม่ใช่ละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมลงขายเลยผมขายทิ้งเลยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าซื้อมาแล้วมันเป็นมันเป็นปัญหามันเป็นภาระให้คนอื่นสําหรับผมมันไม่เรียกว่าความสุขแล้วนะผมก็เลยเลิกใช้เตาน้ํามันไปเลย ผมก็เลยกลับมาใช้เตาแก๊สนั่นเองเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นอยู่ในคลิปผมเนี่ยทําไมผมต้องใช้เตาแก๊สแบบนี้ด้วยเพราะว่าอะไรเลยแมะเพราะว่าแม่ผมใช้เป็นครับผมผมไม่ต้องไปนั่งสอนแกให้เปิดแก๊สจุดไฟอะไรแบบนี้เพราะว่าแกใช้เป็นอยู่แล้วอยู่บ้านแกก็ใช้แบบนี้นะครับผมก็เลยยกเตายกเตาแก๊สจากบ้านไปแคมป์ด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คุณแม่เปิดแก๊สเองปิดแก๊สเองนะครับจุดไฟเองเป็นแค่นั้นเองนะครับ นะครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยนะถ้าเป็นเตาแบบอื่นน่ะเตาแก๊สแบบอื่นน่ะแกใช้ไม่เป็นนะครับผมใช้เป็นอยู่คนเดียวเนี่ยผมใช้เป็นอยู่คนเดียวผมก็เลยเอาแบบนี้ไปเอาไปแคมป์ด้วยทํำไมถึงเอาไปแคมป์ด้วยเพราะว่าแม่ผมใช้เป็นแต่แบบนี้แค่นั้นเองนะครับ <laughs> เหตุผลที่จะง่ายแสนง่าย <laughs> <laughs> <pe w> เผื่อมีคนถามนะทาไมถึงต้องพกถังแก๊สปิกนิก4กิโลไปด้วยเหตุผลง่ายๆเลยครับแม่ผมใช้เป็นคุณผู้ชมอาจจะได้แบบคําโฆษณานะว่าแบบ เตาน้ำมันนะครับอายุการใช้งานมันยาวนานน้ำม,นมันมันจะประหยัดกว่าแกส๊สอะไรแบบนี้ที่เขาโฆษณามามันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมผมมองว่ากว่าจะถึงจุดนั้น่ะจุดที่มันคุ้มทุน่ะหรือว่าจุดที่เราเรียกว่ามันคุ้มอะผมว่ายางต่ำๆมันก็ต้องมีแบบ10ปีนะ10ปีได้10ปีบวกๆแน่อนอนถ้าอยากจะคุ้มผมว่ายังไงแกส๊สปิกนิกผมว่าก็ยังคุ้มกว่านะอันนี้ส่วนตัวผมนะใน,ในมุมมองผมนะ ตาน้ามันสําหรับผมมันคือมันคือของเล่นนะครับมันคือฮ็อบบี้อ่ะมันคือสิ่งของที่เราใช้อารมณ์ซื้อล้วนเลยถ้าใช้เหตุผลซื้อผมผมก็คงไม่ซื้อนะผมเอาตังค์สี่พไปซื้อเตาแก๊สปิกนิกดีกว่าพันกว่าบาทแล้วเหลืออีกประมาณ3ามพันปลายผมเก็บไว้เติมเติมแก๊สดีกว,ว่านะครับน,น่าจะใช้ได้ยาวแต่ว่าถ้าแบบถึงจุดจุดหนึ่งของนักแคมปิ้งนะครับมีทุกอย่างแล้วอะ่ะเหมือนผมอะ่ะผมเล่นมาทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นแก๊สแก๊สปิกนิก นะครับเตาแก๊สหรือว่าเตาพวกพาโน่นนั่น,น,นต่างๆนะที่ใช้ที่ใช้ที่ใช้แก๊สเนี่ยผมก็เล่นมาหมดแล้วเหตุผลง่ายๆเลยครับก็คืออยากเล่นนะครับอยากลองอะไรใหม่ๆนะครับมันก็เหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์นะส่วนตัวผมผมมองว่าเหมือนเราซื้อประสบการณ์นะครับเราซื้อมาลองเราซื้อมาเล่นเออเราสนุกกับมันเรามีความสุขกับมันผมว่ามันก็ซักซียนนะมันก็ประสบความสําเร็จแล้วในในของสิ่งนั้นถ้าซื้อก็ต้องตัดเหตุผลออกไปครับว่ากันด้วยอารมณ์ล้วนๆเลย ถ้าอยากลองผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะมันก็เปิดประสบการณ์ให้กับเราเสียตังประมาณหนึงนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราผมว่ามันก็โอเคนะมันก็สนุกดีนะครับเราก็หาเล่นไปเรื่อยนะครับคนแคมปิ้งนะผู้ชมก็น่าจะเป็นพวกผมนี่แหละใช่ไหมครับเห็นอะไรที่มันแบบเอเอ اه, น่าสนแลเราก็ซื้อมาเล่นซื้อมาใช,ใช่ไหมครับซื้อมาขายไปเห็นตัวไหนออกมาใหม่เราก็ซื้อมาใช้ซื้อมาเล่นนะครับพอเราเบื่อแล้วเราก็ขายไป คลิปนี้ก็มาคุยกันเล่นๆนะครับไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากมายนะผมก็ไม่ใช่เซียนผมก็ไม่ใช่กูรูนะครับเราก็รีวิวในฐานะคนใช้งานแล้วก็พูดคุยในฐานะคนใช้งานนี่แหละโอเคผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ